สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมนัสจะพาไปดูวันนี้ที่ยังเหลือของหนัง16มม.ภาคสดๆเรื่องฆ่ายัดกล่องหนังเข้าฉายครั้งแรกวันที่28พฤษภาคมปี2508ที่โรงหนังบรอดเวย์สำหรับฟิล์มภาพยนตร์ชุดนี้นั้นคุณจุ๊บคลาสสิกมูวี่นะครับกับคุณโหน่งนะครับเป็นผู้ที่ไปติดต่อหามาได้นะครับแล้วคุณจุ๊บกับคุณโหน่งก็ทำไฟล์ดิจิตอลเก็บไว้นะครับเก็บไว้เป็น10ปีแล้วล่ะครับสมัยที่เริ่มมีแผ่น VCD ออกจำหน่ายใหม่ๆนะครับก็เคยมีการคิดจะนำหนังเรื่องนี้มาทำจำหน่ายนะครับแต่ปรากฏว่าหนังไม่มีบทภาคนะครับคนที่จะสนใจทำก็เลยทำไม่ได้นะครับประกอบกับพระเอกของเรื่องก็คือคุณกิตติกรสุนทรปักษิณนั้นหายไปจากวงการนานนะครับคนที่จะทำจำหน่ายก็เกรงว่าหนังจะขายไม่ได้นะครับต่อมาต้นปี2563ผมได้รับการติดต่อจากคุณเจนภพจบกระบวนวันนะครับบอกว่าช่วยหาดูหนังให้หน่อยซิว่าหนังเรื่องฆ่ายัดกล่องที่ครูคำรณสัมบุญนานนท์แสดงนั้นครูคำรณแสดงไว้เยอะหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นเพียงตัวประกอบผมก็เลยไปขอหนังจากคุณจุ๊บมานั่งดูนะครับก็พบว่าแม้ครูคำรณจะเขียนชื่อไว้ว่าเป็นดารารับเชิญนะครับแต่ก็แสดงเป็นเกือบตัวเอกของเรื่องเลยนะครับจากนั้นก็เลยตกลงกันว่าในโอกาส100ปีชาติการของครูคำรณสัมบุญนานนท์นั้นพวกเราจะจัดฉายหนังเรื่องฆ่ายัดกล่องแล้วผมก็รีบลงมือดูหนังเพื่อแกะบทภาคหนังเรื่องฆ่ายัดกล่องโดยผู้ที่พากย์เสียง4ท่านหลักก็คือลุงมนัสนะครับแล้วก็ประเทพนะครับคนที่ใส่หมวกนะครับแล้วก็ยังมีอีก2สาวนะครับก็คือประสูนะครับคนที่ใส่แว่นนะครับแล้วก็ประแตงหรือเลขาแตงนะครับก็ช่วยกันพากย์เสียงหนังเรื่องฆ่ายัดกล่องจากนั้นก็เอาไปจัดฉายที่โรงหนังของหอภาพยนตร์ให้ชมกันฟรีนะครับในชื่อโปรแกรม100ปีชาติการครูคำรณสัมบุญนานนท์ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆที่ช่วยให้ลูกคนนึงได้รู้จักพ่อมากขึ้นค่ะนับเป็นความทรงจำที่มีค่าที่สุดในชีวิตเพราะทายาทของครูคำรณสัมบุญนานนท์แทบนึกไม่ถึงว่าจะได้กลับมาเห็นคุณพ่อผู้เป็นบิดาของวงการลูกทุ่งไทยอีกครั้งในเวอร์ชั่นภาพเคลื่อนไหวหลังเสียชีวิตไปเมื่อกว่า50ปีก่อนซึ่งภาพยนตร์เรื่องฆ่ายัดกล่องเป็นหนังฟิล์ม16มิลลิเมตรเพียงเรื่องเดียวของครูคำรณที่เหลืออยู่จากผลงานเกือบ10เรื่องที่กลุ่มวัยหวานวันวานใช้เวลานับ10ปีตามหาจนสำเร็จที่ไหนครับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วว่าตอนชวนคนนี้แปลกนะฮะเสร็จจากกิจกรรมฉายหนังก็ถึงเวลาในการล้อมวงพูดคุยกันถึงเรื่องราวของครูคำรณสัมบุญนานนท์กันต่อครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เองก็มีทั้งคนในแวดวงลูกทุ่งนะครับอย่างคุณเจนพบจบกระบวนวันรวมไปถึงผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องฆ่ายัดกล่องและก็มีทายาทของครูคำรณสัมบุญนานนท์ร่วมขึ้นเวทีเสวนาอย่างที่เห็นทางด้านหลังนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าครูคำรณสัมบุญนานนท์เองท่านถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญนะครับของวงการเพลงลูกทุ่งท่านยังนับได้ว่าเป็นคนเพลงลูกทุ่งคนแรกที่มีโอกาสได้แสดงผลงานภาพยนตร์ด้วยครับท่านคือบิดาแห่งวงการเพลงลูกทุ่งไทยนะครับเพราะว่าเป็นคนแรกที่ร้องเพลงที่มีรูปแบบเป็นเพลงลูกทุ่งตั้งแต่2481อันนี้เราดูจากหลักฐานข้อมูลในการบันทึกแผ่นเสียงเป็นหลักนะครับต้องเข้าใจก่อนเพราะเดี๋ยวจะมีข้อมูลขัดแย้งบอกไม่จริงหรอกมีคนนั้นร้องมาก่อนก็ร้องมาก่อนแต่มันไม่เคยบันทึกแผ่นเสียงไงเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขายังไม่บันทึกเสียงกันร้องตามงานวัดบ้างอะไรบ้างโอ้โหยังมีเยอะแต่คนแรกที่ได้บันทึกแผ่นเสียงอย่างเป็นกิจลักษณะคือครูคำรณครับคือครูคำรณเนี่ยเขาเป็นศิลปินลูกพี่ผมรุ่นพี่นะแล้วก็เขากับผมผูกพันกันไปไหนมาไหนอะไรกันแล้วก็ระหว่างสุดท้ายเนี่ยใจก็ป่วยกระสอบกระแสเราก็คิดว่าเอ๊ะเมื่อเราจะทำหนังสักเรื่องก็ให้พวกมาแสดงหน่อยก็ไปคุยกับแกก็พร้อมที่จะมามีผลงานภาพยนตร์ระดับตำนานหลายเรื่องที่กลุ่มวัยหวานวันวานร่วมกับหอภาพยนตร์องค์การมหาชนค้นพบไม่ว่าจะเป็นรักข้ามขอบฟ้าหนังเชื่อมความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาปี2514หรือเศษฟิล์มเก่าผลงานของมิตรชัยบัญชาราชาหนังไทยที่รวบรวมไว้แล้วนำมาเทเลซีนให้เสียงภาคใหม่หากปัญหาใหญ่ตอนนี้คือยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ฟิล์มที่ยังไม่ถูกค้นพบก็อาจเสื่อมสภาพจนไม่สามารถกู้คืนได้อีกยากขึ้นเยอะมากแล้วก็หนังทุกวันนี้มันเหมือนมันสาบสูญไปหมดแล้วฟิล์มไม่รอเรา
คือบางครั้งเราทราบว่ามีคนแจ้งมาว่ามีหนังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเราไปดูปรากฏว่าฟิล์มนี่ก็คือมันเสียหายไปหมดแล้วเราก็รู้ช้าไปเราก็ไม่สามารถที่จะเอามาอนุรักษ์ให้คงอยู่ได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกเสียดายมากหลายๆเรื่องเลยค่ะที่เราไปเห็นแล้วฟิล์มทำอะไรไม่ได้เลยแล้ววันนี้ก็จะนำมาฉายให้ท่านชมในช่อง YouTube ชุมทางหนังไทยแต่ว่ามีหลายท่านนะครับสอบถามมาว่าทำไมต้องเอาตราช่อง YouTube ชุมทางหนังไทยเป็นลายน้ำนะครับมาใส่ไว้ตรงกลางจอแบบนี้นะครับก็ต้องขอชี้แจงนะครับว่าสมัยก่อนนั้นเราใส่ตราไว้ที่มุมบนขวานะครับแล้วก็ใส่ตัวหนังสือไว้ที่ขอบด้านล่างนะครับแต่ว่าหนังที่เราลงไว้นั้นก็จะมีคนก๊อปปี้ออกไปนะครับก็ไปตัดตราของเราที่อยู่ด้านขวาบนออกนะครับตัดตัวหนังสือที่อยู่ขอบล่างออกหมดนะครับแล้วก็เอามาโพสต์ซ้ำนะครับเหมือนกับว่าเป็นคนหาฟิล์มเองได้ภาคเสียงหนังเรื่องนั้นเองได้นะครับก็ด้วยสาเหตุนี้แหละครับก็เลยทำให้เราจำเป็นจะต้องใส่ตราไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับและต่อจากนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านชมภาพยนตร์เรื่องฆ่ายัดกล่องผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของครูคำรณสำบุญนันท์ที่หลงเหลืออยู่รินทำไรอ่ะเปล่าลำดวนฉันรอแม่เหรอคุยกันหน่อยสิก็ได้เลิกเรียนตั้งนานแล้วทำไมลำดวนยังไม่กลับบ้านน่ะมีอะไรหรือเปล่าเบื่อไม่น่าเชื่อชีวิตลำดวนน่ะสุขสบายมากกว่าเราน่ะโชคร้ายพ่อตายส่วนพ่อใหม่ของเราก็ชอบตบตีแม่แล้วอย่างนี้เธอจะได้ไปเรียนต่อกรุงเทพหรอเรื่องเรียนต่อคงจะยากสำหรับเราทุกวันนี้แม่ของเราก็แทบจะไม่มีเงินเหลือขายข้าวแกงได้มาเท่าไหร่ลุงเชิดก็เอาไปเล่นการพนันจนหมดบางทีก็เอาไปกินเหล้าแม่เราไม่มีเงินเก็บบางทีก็ไม่มีทุนเราคงไม่ได้ไปเรียนต่อแล้วล่ะแล้วลำดวนล่ะได้ไปเรียนต่อที่กรุงเทพหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เกียรติจะให้ไปหรือเปล่าเฮ้ยไอรินมานี่หน่อยสิไม่เหรอเร็วสิไม่ต้องถามเอ็งมาคุยกับลำดวนแฟนของข้าทำไมวะไหนบอกข้าให้ชื่นใจหน่อยสิวะแฟนแก แฟนแกใครบอกลำดวนกลับเถอะก็ได้ช้าก่อนเดี๋ยวเอ็งยังไปไหนไม่ได้ยังไงวันนี้เอ็งกับข้าก็ต้องฟาดกันสักหน่อยเพื่อให้ลำดวนเห็นว่าไงได้เลยไม่มีปัญหาเป็นไงบ้างลินข้าวไม้เพี้ยไม่ต้องถามเดี๋ยวถามมึงแกกินอะไรนี่นะลินลำดวนเธอกลับไปก่อนนะไปจ้ะมาขอไว้โอ๊ยมาไอ้เล่นเข้ามาใส่เลยเก่งมากเลยฮึจรินนี่นะอยู่ตรงนี้นะมานี่มันเรื่องอะไรกันเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอทำไมต้องชกต่อยกันด้วยเราซ้อมวิชาลูกเสือครับแค่ครับแม่เอาหมวกเองรินเออตกใจหมดนึกว่าต่อยกันจริงๆโถแม่ต้องให้มาสมจริงหน่อยมันถึงจะได้คะแนนเต็มอ๋ออย่างนั้นหรือเปี๊ยกจ้าแม่แล้วเราสองคนได้เป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันไว้มันจะได้ไม่ลำบากจ้าแม่ฉันขอโทษเออรินจ้าแม่ช่วยแม่หากลับบ้านทีกลับก่อนนะเปี๊ยกสวัสดีครับแม่ดีจ้ามาแล้วเหรอทิพย์ทำไมถึงช้าขนาดนี้ฉันยืนรออยู่ตั้งนานโธ่พี่เชิดฉันเพิ่งขายของเสร็จวันนี้หาบเดินไปขายตั้งไกลกว่าจะไปกว่าจะกลับก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนะพี่เออไม่ต้องพูดมากรำคาญเรื่องเงินที่ข้าบอกเองเมื่อเช้านี่เตรียมไว้ให้ข้าหรือยังข้าจะเรียกไปกินเหล้ากับเพื่อนโธ่พี่ตังอ่ะเมื่อวันก่อนพี่ก็เพิ่งเสียพนันไก่ให้เขาไปตั้ง 2-300 บาทแล้วนี่ยังจะมาเอาเงินไปกินเหล้าอีกโธ่แม่ทิพย์คนนี้เอานาวันนี้พี่นัดเขาไว้แล้วฉันจะรีบไปก็ให้จะไม่มีเงินจะทำทุนอยู่แล้วเอาไปที่เหลือฉันจะเก็บเงินไว้ให้ลูกเรียนบ้าง
ขอบใจนะไปนะไม่อยากขโมยเราก็หมดเงินก็หมดสวยชิบหายเลยนะใครเอาประตูไปไหนวะโอ้อยู่นี่แม่ทิพย์แม่ทิพย์จ๋าพี่กลับมาแล้วเรียกไม่หันผัวกลับดึกอทิพย์ดึกแล้วยังไม่นอนอีกเลยจ๊ะยังจ้ะก็คอยพี่จะปรึกษาเรื่องลูกของเราลูกเหรอผิดแล้วจรินน่ะมันไม่ใช่ลูกของฉันเธอจัดการเลยไม่ต้องมาบอกฉันพี่เชิดพูดอย่างนี้กับลูกได้ยังไงทำไมจะไม่ได้ก็บอกแล้วมันไม่ใช่ลูกของฉันเธอเป็นแม่ของมันจะทำอะไรก็ทำไปไม่เกี่ยวกับฉันฉันไปนอนล่ะโธ่ฉันอุตส่าห์คิดว่าได้พี่มานี่ก็จะเป็นที่พึ่งได้บ้างเพื่อลูกฉันยอมทนลำบากเพื่ออยากให้พี่เห็นใจฉันบ้างน้ำคานพี่ไม่น่าใจดำกับฉันเฮ้ทิพย์ฉันก็บอกแต่แรกแล้วมาว่าฉันใจดำได้ยังไงที่ฉันยอมแต่งงานกับแม่ใหม่อย่างเธอนะทิพย์ฉันก็บอกให้รู้ก่อนแล้วไม่ใช่เหรอทิพย์ว่าเธอจะต้องดูแลลูกเองคืนเธอมายุ่งยากกับฉันอีกแล้วก็ทิพย์แน่บอกเลยบอกแล้วว่าอย่ายุ่งไอ้ลินเอ็งอวดดียังไงถึงเมื่อขวางหรือว่าเอ็งอยากจะมีเรื่องกับข้าก็ฉันเห็นลุงตบแม่แม่ให้หลบไปก่อนนะลุงเชิดขอร้องอย่ารังแกแม่ฉันอีกทำไมไม่งั้นต่อไปฉันจะไม่ยอมกูตาไอ้นี่แม่ไม่ต้องสู้นะอย่ายอมเขาใจเย็นๆนะลูกไม่เอาชาวบ้านเขารู้เอ็งเขาจะว่าเรานะลูกมึงเก่งต่อตอนนี้ผมจะไม่ยอมลงเชิดวารังแกแม่ของผมอีกไม่เชื่อก็คอยดูได้เลยมึงเอาเงินเหรอไปเนรคุณกล้าดีก็เข้ามาฉันไม่ได้เนรคุณตั้งแต่เล็กจนโตลงเชิดไม่ได้เลี้ยงดูฉันมีแต่แม่แม่คนนี้เท่านั้นเพราะตลอดเวลาแม่คนเดียวเท่านั้นที่เลี้ยงฉันฉันถึงบอกว่าฉันไม่มีพ่อยังไงล่ะจรินลูกอย่าพูดอย่างนั้นสิยังไงเขาก็เป็นพ่อพ่อแบบนี้ผมไม่นับถือวันๆเอาแต่ถ่ายเงินจากแม่ไปกินเหล้าไปตีไก่ไม่เห็นจะทำงานช่วยเหลืออะไรแม่บ้างเลยแม่ครับแม่ทนอยู่ทำไมพ่อแบบนี้ผมไม่ต้องการครับผมไม่ต้องการจริงๆครับแม่ลูกลูกไม่เข้าใจแม่ฟังมานานแล้วเป็นนั้นวะเอ็งไม่นับถือข้าเป็นพ่อได้เลยแต่ถ้าข้าเล่าความจริงให้เอ็งฟังเอ็งรู้เอ็งอาจจะเรียกข้าว่าพ่อก็ได้ข้าน่ะช่วยเหลือแม่ของเอ็งเพราะพ่อเอ็งตายแม่ของเอ็งก็ต้องไปอยู่บ้านข้ารินฟังแม่นะที่ลุงเชิดเล่ามานะเป็นความจริงยังไงเขาก็ไม่บุญคุณกับแม่ไม่ครับแม่ผมไม่ยอมยังไงลุงเชิดก็ไม่ควรมารังแกแม่ก็ทำแม่เอ็งเขาเจอผมแน่ปากเก่งแบบนี้มันต้องสั่งสอนหน่อยนะแม่ทิพย์ฮะ อ๋อ อย่าทำไมทำรุนแรงกับลูกฉันอย่างนี้จะฟังสอนมันเอาเลยมามองนี่เลยเฮ้ยเนรคุณอ๋ออ๋อไปไปบ้านซื่นไปนะชิไม่ลูกเล่นพอพี่ชายพอเถอะจริงจริงแกเฮ้ยเฮ้ยนี่เนี่ยปากดีนะเนรคุณยังมาเนรคุณเอาเลยแล้วมันพ่อมันมีผิดเจ้านี่เนี่ยไม่ใช่ฉันไม่ได้ตั้งใจอาบ Oh!
หมอนะแม่ไม่ต้องหรอกลูกไม่ต้องไปเวรกรรมอะไรของเรานะแม่ชีวิตลินขาดพ่อแล้วชีวิตต้องมาขาดแม่อีกแล้วลินจะอยู่ยังไงแม่คงไม่รอดแล้วไปหาน้าคำรณที่กรุงเทพนะลูกน้าคำรณที่เขาเป็นนักร้องดังอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมแม่แล้วลินจะไปตามหาเขาได้ที่ไหนแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกรู้แต่ว่าต้องไปตามหาที่สอดบุญสิริแถวสนามหลวงแม่แล้วผมจะทิ้งแม่ไปได้ยังไงยังไงผมจะต้องพาแม่ไปหาหมอก่อนนะแม่นะแม่ต้องไม่เป็นอะไรไม่ต้องเป็นห่วงแม่ลูกรีบไปเถอะรีบไปแม่แม่แม่ทำไมในชีวิตของเราถึงเป็นแบบนี้ไม่น่าเลยไม่นะแม่แม่แจ้งลินไปแล้วแม่ข้ายัดกล่องบทภาคและเสียงภาษาไทยโดยลุงมนัสประเทศประแตงประสุขและนักพากย์อาวุโสพี่ตุ๊กตาจินดาพร้อมด้วยนักพากย์รับเชิญอีกเช่นคุณจุ๊บคลาสสิกมูฟวี่น้องเจเมืองไทยยังอักกิมล่องเสร็จแล้วจ่าเตี๋ยขายอะไรครับก็ขายก๋วยจับยังไงล่ะก๋วยจับเหรออ๋องั้นผมขอชามหนึ่งนะครับไอ้นมสั่งที่อ้วกว่าเป็นคนขายทั้งหมกในลังนี้เชิงน่ะรู้สายตามันสิสายตามันแทะลงเลยอย่าไปมองมันมาเดี๋ยวมันจะจีบลึกมองไม่ลึกแกเก็บตังค์ด้วยไล่ๆวางไว้มุมโต๊ะยังมองไม่เลยนึกว่าก็ไม่ขายให้ซะเลยมองอยู่ล่ะชักหนังหูลีกว่าไม่ต้องขอน้ำส้มสายชูใส่ยังแก้มเตี้ยใส่ก็ไปขนาดนั้นอ่ะเขาจะกินได้ยังไงอ่ะก็เปรี้ยวตายนะสิไปแกล้งเขาแลกไม่ไรก็อย่าแลกกินลังแล้วเลือกเอาก๋วยจับเนี่ยไปให้มันแล้วว่าจะคอยลูกว่ามันจะแหลกไหลไหมเอาช่องปะเอาปะมาแล้วค่ะขอบคุณครับOh.
เปลี่ยนไปแกล้งเขาดูสิทุกใหญ่ยังกินเข้าไปได้นี่สงน้ำหนักนี่สักใจจะขายเลยเปลี่ยนแล้วไม่ต้องมาเห็นใจมันแต่เขาก็สู้กินนะไอ้นมคงนี่ถ้าทางจะมาจากบ้างยี่ถึงไม่พูดไม่บอกคงมองนอกก็แบบนี้แหละสื่อสักขยันและอกทองและเตี๋ยแกล้งเขาทำไมก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างคะก๋วยจั๊บที่นี่อร่อยไหมคะอร่อยครับแต่ว่าเปรี้ยวไปหน่อยผมคงปรุงผิดแต่ไม่เป็นไรอร่อยครับคุณปรุงไม่ผิดหรอกเตี๋ยฉันน่ะเขาแกล้งค่ะอ๋อแต่ว่าไม่เป็นไรครับเตี๋ยคงเห็นว่าผมมองคุณเตี๋ยแกก็เลยแกล้งผมแต่ว่าผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับผมจึงได้มองคุณไงครับคุณกิมลังกินเสร็จแล้วแล้วคุณจะไปที่ไหนต่อล่ะแต่ดูท่าทางแล้วเหมือนกับว่าคุณกำลังจะตามหาญาติอยู่ใช่ครับผมมาตามหาญาติในซอยนี้ข้าก๋วยจั๊บทำไมเลิกคุยกับมังนันก็คุยกันธรรมดาไม่มีอะไรดอกเตี่ยเตี่ยนะโวยวายไปได้น่ารำคาญเลิกบอกรังคังว่าที่กับไอ้หนุ่มคนนั้นเลิกคุยกับมังตังนางเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้น้าฟังนี่แหละครับพอแม่ตายผมก็ไม่มีใครอีกแล้วตอนนี้ก็มีน้าคนเดียวแล้วครับที่ช่วยผมได้น้าเห็นใจแต่ว่าตอนนี้น้าเองก็ไม่ค่อยสบายก็เลยต้องจอมอยู่แต่ในห้องแคบๆแบบนี้เลี้ยงก็ไม่ได้ไปร้องเหมือนก่อนเพราะว่าสุขภาพน้าไม่ค่อยดีถ้างั้นเอางี้ดีไหมครับน้าก็แต่งเพลงให้ผมร้องแทนผมชอบร้องเพลงครับนะถ้าผมได้เป็นนักร้องบางทีเราอาจจะพอหารายได้มาช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านได้บ้างนะครับคงไม่ไหวหรอกอยู่ในห้องคับแคบแบบนี้ยังกระรังหนูนั่นน่ะเห็นไหมยังไอ้ข้างห้องที่หนวกหูอีกแล้วอย่างนี้เอ็งจะให้น้ามีสมาธิในการเขียนเพลงได้ยังไงแล้วห้องข้างๆเป็นใครล่ะก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนมาเช่าอยู่ด้วยกันกับลูกสาวตัวพ่อน่ะพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรสักเท่าไหร่ก็ขายก๋วยจั๊บอยู่ปากซอยเอ็งอย่าไปคุยกับลูกสาวมันนะเขาห่วงมากแล้วเขาจะเล่นงานเองเอาอ๋อไม่ทันแล้วครับผมคุยกับเธอตอนกินก๋วยจั๊บแล้วก็ถูกเตี่ยของเธอเล่นงานมาแล้วด้วยอ้าวน่าพูดไม่ทันขาดคำนึกว่าจะเตือนเองทันเองรู้ไหมน้ากับเตี๋ยของกิมลังนั่นไม่ค่อยจะถูกกันนักแอน่าชอบบ่นว่าน้าแต่งเพลงอาจีบลูกสาวแกมันก็แค่เพลงถึงบ้างสักทีเฮงมาเตี๋ยบอกแล้วว่าขายก๋วยจั๊บในเลลีวังนี้ได้กำไรตั้ง40กว่าบาทอากิมลังอาชีพค้าขายในลีที่สุดหรือต้องเจริญรอยตามเตี๋ยรู้หรือเปล่าลือขยันขายขยันเก็บอีกหน่อยลือก็มีกระตังโทษเตี๋ยขายก๋วยจั๊บแบบเนี้ยหนูไม่ชอบเตี๋ยหนูอยากเป็นนักร้องถ้าได้เป็นนักร้องมีชื่อเสียงโด่งดังเตี๋ยก็จะสบายเฮ้ยไอ้ห้องนู้นก็นักร้องตกกระป๋องเอ็งไม่เฮงเหรอแล้วเอ็งยังอยากจะเป็นนักร้องอีกเป็นนักร้องแต่มาอยู่ห้องเช่าเงยเฮงมันอ่ะเพิ่มรูมาอีกแล้ว1 2 3รูเนี่ยมาเดี๋ยวเตี๋ยจะปิดให้เรียบร้อยก่อนขยันซ้อมดนตรีขยันเจาะรูแม่ป้าชิบหายเลยแอบดูลูกสาวว่ะโทษเตี้ยแต่ก่อนอ่ะครูคำรณคนเนี้ยเขาเป็นนักร้องดังเลิกร้องเพลงแล้วยังเป็นนักแต่งเพลงอีกหนูว่าจะให้ครูเขาฝากให้หนูเป็นนักร้องก็จะไปหางเครื่องติ๊งชิ่งติ๊งชิ่งอะไรของเตี้ยเนี่ยติ๊งชิ่งบ้าบออะไรหนูจะเป็นนักร้องนะเตี้ยนักร้องกับหางเครื่อง
มันคนละอย่างกันนะเตี่ยเตี่ยคิดว่าไอ้หมอนนั่งเห็นแก้มของเลือดอุ้มจะเอาเกมลังของเตี่ยไปเป็นหางเครื่องมากกว่าที่นี่เลยก็จะต้องติดชึ่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 งเป็นเครื่องอะไรอ่ะบ้าบอต่อให้เอาเตี่ยไปตัดคอให้ขาดไอ้เกมลังจะไม่ได้เป็นนักร้องเลยจำเอาไว้นะพวกนักร้องเป็นพวกเต้นกิ่งลำกิ่งเตี่ยไม่ชอบลือเห็งมะพวกมังวังวังเอาแต่ตีปิ๊บเล่าก่อแหกปากร้องเพลงติ๊บชิงติ๊บชิงติ๊บชิงถามคงกิ่งรู้ก็ไรครับแบบนั้นมีนังนี่ก็ฉันได้รับแจ้งมาอย่างนั้นนี่อะโน้ตถอยหน่อยก็ต้องตรวจสอบดูให้แน่นอนก่อนอื่นเอาฝ้าปิดห้ามขายไว้ก่อนห้ามขายกูก็ขาดทุนตายสิเข้าแจ้งวันนี้คือไงคงตังหลวกก๋วยจับของอ้วใส่แต่เนื้อหมูไม่เคยใส่เนื้อหมาแจ้งว่าเป็นเนื้อม้านี่ไงจิกหายอ้วน่ะขายแต่ก๋วยจับหมูมาตั้งนานใครๆก็รู้ถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องมีสูตรดูสักหน่อยชิ้นไหนดีวันนี้นี่มันเนื้อมาหรือเปล่าไม่ใช่เนื้อมาไม่ต้องเอาไปพิสูจน์สุกแล้วก็รับรองนะวางก่อนไหนหมูงั้นก็ไปพูดกันที่โรงพักอ้าวไม่ไปก็มาไม่ชี้หมาทำไมก็จะต้องไปด้วยแกมานี่ไปเตี่ยก็บอกแล้วไงว่าเป็นหมูไม่ใช่หมาคุณตำรวจก็เห็นว่าเราขายอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วเออจริงไอเดียวนี่ไม่ใช่เนื้อมาแน่นะย่าก็รับรองนะก๋วยจับอ้วทั้งหมกใส่แต่เนื้อหมูทั้งนางเฮ้ยไม่สู้ดิเอ็กนะครั้งนี้ให้แน่นอนเลยว่าหมูหรือม้ากันเนี่ยหยิบก่อนหวานดีดีกว่าไปให้ซาละวัดหนูไปก่อนเอาหน้าคุ้มตังหลวกว่างไว้เถอะที่มันเนื้อหมูชัดๆงั้นก็ไปห้าซาละวัดเดียวกันไปดิอีกแล้วเหรอว่าขายหมูนะคุณตำรวจเราไม่ผิดนะคะเราขายหมูเราไม่ได้ขายหมาหนูพูดจามีเหตุผลฉันเชื่อเอาละฉันไม่จับแล้วเห็นแกไม่โน่นะเนี่ยสองคนพ่อลูกนี่รักกันดีไปก่อนละเกือบซวยแล้วเตี่ยก็จับชามหมูจ้าอ๋อไหลเลี้ยวไหลเลี้ยวหาชามก่อนอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ขอโชว์หน่อยวับมาสองสามเดือนมานี้ลิ้นฝึกซ้อมร้องเพลงได้ดีมากเรียกได้ว่าน้ำเสียงใกล้เคียงน้าแล้วคงจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วฮะถ้างั้นผมก็ยังใจเย็นหมายความว่านิกเป็นนักร้องไม่ได้เหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่เข้าใจว่านะเอกรู้จักคนเยอะแล้วทำไมนะถึงฝากผมให้เป็นนักร้องไม่ได้ล่ะครับมันไม่ใช่ฝากไม่ได้ลินน่ะยังไม่เข้าใจนะเอาอย่างนี้น่าจะให้ลินไปร้องเพลงที่ร้านอาหารดูก่อนถ้าคนฟังเขาชอบเขาก็บอกต่อกันเองยิ่งบอกต่อเท่าไหร่โอกาสที่จะเป็นนักร้องดังอัดแผ่นเสียงมันก็ขึ้นอยู่กับลินนะจริงเหรอครับผมจะต้องเป็นนักร้องชื่อดังให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับดินแล้วนะจำเอาไว้ชีวิตการเป็นนักร้องไม่ได้สุขสบายอย่างที่เราคิดกันเมื่อก่อนนายก็เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงแต่มันก็ไม่ยั่งยืนอะไรเกือบเอาชีวิตไม่รอดด้วยซ้ำไปทุกอย่างอยู่ที่สวรรค์ลิขิตนลินนะครับผมจะสู้ให้ได้จะต้องเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงThank you.
ิมลังหรือรู้หรือเปล่าว่าสี่ครึ่งแล้วที่เตี่ยน้องคิดใจก็คิดเรื่องเองกับไอ้จลิงแล้วเตี่ยจะมาคิดเรื่องหนูกับพี่รินทำไมก็คนอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันก็คุยกันเป็นธรรมดาละเตี่ยเชื่อคุยกันมันคุยอย่างเดียวเสมอไหลมันเล่นเจาะรูแอบดูเองรวยเห็นไหมน่ะไอ้พวกนี้มันสปัดดงรู้รู้สิเตี่ยเอากระดาษไปแปะปิดไว้มันก็ยังฝืนเจาะอีกไอ้คงแบบนี้หรือยังจะมีหน้าไปคุยกับพวกมังอีกเรื่องเจาะทำไมเตี่ยไม่ไปคุยกับเขามาคุยกับหนูทำไมหนูไม่สนหรอกเรื่องเจาะเรื่องใครจะมองหนูมองได้ก็มองไปยังไงก็ได้แค่มองของดีๆอ่ะใครๆก็อยากมองนะเตี่ยไอ้กิมลังหรือมันโตเป็นสาวแล้วนะจะพูดจะจาอะไรให้มันระมัดระวังหน่อยถ้าเตี่ยทนไม่ไหวเตี่ยก็จะเผาบ้านมึงเลยหรือคอยลูกเผาบ้านข้าก็เหมือนเผาบ้านเองเลยกูไม่สงแล้วจะหาว่ากูไม่เตืองกล้าหน่อยถึงมาบุ้งบ้านกับลูกสาวอ้วนคงยังอ้วนนี่สู้จริงไม่ปล่อยพวกหรือไว้แน่เออคอยดูกูเหลียวคงไปบุ้งลูกสาวแกจะมาหาเองนะกิมลังเบื่อหรือเบื่ออะไรเขาเป็นลูกเศรษฐีใหญ่ที่กับพวกไอ้นักร้องตุกกระป๋องวังวังเอาแต่แหกปากร้องเองมีคนกำลังจะเข้ามาไปลินสวัสดีครับเตี่ยครับครับครับสวัสดีครับคุณไปบุ้งเชิงนั่งขอบคุณครับขอบคุณอาคงไปบุกว่ามาหาหนูกิมลังแหละครับใช่ครับเอ้าเร็วสิมาดูนี่นับว่าเป็นความโชคดีของหนูกิมลังไม่หรอกครับผมต้องหากันที่โชคดีแล้วบังเอิญว่าวันนี้เตี่ยมันมีเตี่ยแถวนี้ครับจะเอ่ยมีเสียงอะไรก็คือว่าเก็บรอบไว้แล้วเนี่ยก็ขอบใจนะเตี่ยผมมีลูกหนี้3 40รายไม่มีอะไรครับเป็นปกติของห้องนี้ฮะคือพวกเขาเป็นนักว่าอะไรนะซ้ำหัวใจมันตกกิมลังทำได้ยังไงเสียงดังผมว่านะเตียผมว่านะเตียย้ายไปอยู่ที่อื่นดีกว่าไปอยู่บ้านชาวผมก็ได้ผมไม่อยู่ฟรีโทษจะเหลือตีมันแรงกว่านี้หน่อยนะมันจะตีแรงคุณไปบุกว่าอะไรนะคือผมบอกว่าย้ายบ้านยิงละฟังแม่คุณไปนะคือเรื่องย้ายบ้านนะว่ามันจะย้ายทั้งทีไม่หรอแม่ทำปากลูกมีไอ้พวกเขาปากแหกปากล่องอยู่ไรเรื่องย้ายบ้านนะต้องอากิมลังอีตัดสินใจว่าไงครับคุณไม่ต้องมาถามฉันฉันน่ะอยู่ที่นี่ก็สบายใจอีกอย่างเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยก็ไปบูรักในกลางนะนี่ลิ้นว่าเส้นข้างดีเราไปได้ยังไงนะรอโอ้โหเงียบแล้วพวกทำไมเตี่ยถึงทำเสียงรบกวนจากห้องนี้ได้ไปบูนงงจริงๆอ่ะผมไม่อยากให้เตี่ยย้ายไปอยู่ที่บ้านผมห้องเป็นสัดส่วนรับรองสบายมากเลยเตี่ยใครบอกว่าทงไรตอนนี้หัวเราะสะสมความแค้นให้มันถึงที่สุดกองไอ้นักร้องพวกนี้วังวังเมาแต่เด็กติ๊กชึกติ๊กชึกติ๊กเลี้ยวเถอะวังหนึ่งเลยจะไหลเห็นฝีมือของว่าจะเอาน้ำมันเนี่ยไปเผาบางแมงเลยตอนนี้อาคงไปบุงกลับไปก่อนไอ้นักร้องกระจับลินเร็วฮะไอ้หนุ่มคนนั้นไปแล้วไปแล้วเหรอเห็นไหมเนี่ยปิ๊บใส่น้ำมังเห็นสิเดี๋ยวดูอีกทีนึงก่อนชัดใจเขาว่าแต่เองจะกล้าเผาหรือเปล่าล่ะข้านี่คอยมานานแล้วเหม็นขี้ฟันเบื่อจะฟังแล้วไอ้ชิคหายเอ้ยทำไมเองไม่ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นมั่งวะลื้อน่ะชอบร้องเพลงแก่ว่าอยู่เรื่อยๆร้านลื้อก็ยังมาเกาะแกะกิ่งลังอีกว่าจะไม่ให้มันรักกันเลือกคอยรู้นะว่าจะให้อักกิมลังแต่งงานกับลูกเทคทีไม่ใช่หลานของเลือกเฮ้ยคนโจรเป็นยังไงตีอีกไหมนะตีอีกเลยไม่มาเดี๋ยวข้าตีเองมาตีเลยมันสะใจว่าหลานเรากระจอกดีดีดีร้องเป็นไงวะดี
บอกว่าแกมีลังอะไรกิมลังกิมลังเอ้ยกิมลังตื่นไล่แล้วตะวังหลงแล้วเฮ้ยอากิมลังชิบหายแล้วอากิมลังอากิมลังสาวว่าหายอ่ะชิบหายแล้วรู้ว่าไอ้จริงผมต้องขอโทษนะด้วยที่ออกจากบ้านโดยไม่ได้บอกกล่าวเหตุการณ์เมื่อวานนี้ทำให้ผมกับกิมลังตัดสินใจที่จะหนีไปด้วยกันเพราะหนูไม่อยากแต่งงานกับคุณไพบูลย์ค่ะเตี๋ยนึกแล้วว่าตกเป่งมังไอ้นักล้องลือบอกมานะว่าไอ้หลานตัวนี้ของลือทำไมมันต้องทำความชิบหายวุ่นวายลือจำไว้ด้วยนะว่าจะฆ่ามังฆ่ามังฆ่ามังเพราะมังพาลูกสาวของวุ่นนี้อย่าให้เจอตัวก็แล้วกันว่าไม่ปล่อยมันไว้แน่ลือรวยระวังตัวไว้มันอยู่เปล่าสองหน่อยนั่งหัวดกเฮ้ยไอ้นักร้องบังนี่ทำไมมึงไม่เห่าวะเห่าสิเว้ยเห่าสิลือคิดว่าลืออยู่เงียบเงียบแล้วว่าจะใจอ่อนกับลือเหรอเดี๋ยวกองเดี๋ยวกองกูหาน้ำมันก่อนโถ่เท่าแกผมก็กลุ้มใจเหมือนกันนะไก่เด็กสองคนเนี่ยฮึลือนั่นแหละตัวลีไม่ห้ามปามหลานฉันนั่งวังนี่ว่าจะเอาน้ำมันเขาบ้างหรือความแค้นของว่าก็จะได้สิ้นสุขลงมึงรอก่อนไปละนิดน้ำมันเป็นความแค้นหลัง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 แล้วเขาไม่เล่นไรเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่นะสิปล่อยว่าก็จะเผาเดี๋ยวคุยกันก่อนอันนั่งล็อกหรือมีอะไรจะแก้ตัวแกก็เห็นว่าหลานฉันมันหนีไปฉันไม่ได้คิดจะแก้ตัวอะไรเพียงแต่กำลังคิดว่าสองคนไม่น่าหาเรื่องปวดหัวมาให้อ๋อไม่เห็นจะต้องปวดหัวอะไรเลยเมื่อกองลึกก็อยู่คงเดียวก็ไม่เห็นแปลกที่ลึกจะอยู่คงเดียวอีกต่อไปลึกก็แต่งเพลงแต่กองร้องเพลงไรอีกรับรองว่าคราวนี้อ้วกไม่ว่าลึกแล้วอ้วกเข้าใจลึกขอบคุณเท่าแก่ไอ้เป็นไรสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วนั้นทำให้ผมคิดได้ว่าเท่าแก่นะเป็นคนใจดีแล้วก็น่านับถือความจริงผมน่าจะมองเท่าแก่เอาตั้งนานแล้วแต่อาจเพราะไม่มีเวลาพูดคุยกันมากกว่าเรื่องของไอ้เด็กสองคนทำให้เรามีโอกาสได้คุยกันจริงอย่างที่ครูคำลงว่าเหล็กสองคงก็ทำให้เราหูตาสว่างเพียงแต่มังนี้ออกไปจากบ้านหลังนี้มันก็สามารถทั้งให้อาครูคำลงมองเห็นจิตใจที่ลีงามของอ้วนจริงหรือเปล่าจริงว่าแต่เท่าแก่จะเอายังไงต่อดีล่ะในเมื่อเด็กสองคนไม่อยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องทำอะไรวัวก็ขายก๋วยจั๊บของวัวหรือว่าลือจะมาช่วยวัวขายจังหวะวัวว่าน่ะลือแต่งเพลงของลือไปดีกว่าเพราะว่าลือน่ะขายสู้วัวไม่ไหลหรอกจะดูครับแคบแต่ก็เป็นบ้านของเรานะกิมลังค่ะทานผลไม้ก่อนนะคะกิมลังจะป้อนให้ค่ะพี่เห็นกิมลังมีความสุขพี่ก็มีความสุขด้วยค่ะกิมลังก็มีความสุขพี่จะตั้งใจทำงานร้องเพลงให้ดียิ่งกว่านี้เพื่อจะได้เก็บเงินเก็บทองเอาไว้ใช้สำหรับครอบครัวของเรานะกิมลังจะค่ำแล้วไปทำงานเถอะค่ะพี่รินนะคะจ้ะไปก่อนนะพันเนจรเรร่อนครับนี่
ำลังพูดครับทราบครับผมจะรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วนเลยครับครับได้ครับครับผมเมืองเริงโอ้เตือนใจแหมนึกว่าจะไม่เจอตัวซะละกำลังคิดถึงอยู่พอดีมีงานจะให้ทำสักหน่อยสิ่งนี้มีใครเหมาะเท่ากับเตือนใจอีกแล้วแล้วผมก็คิดว่าเตือนใจจะต้องชอบเหรอคะเป็นงานสบายแถมรายได้ก็ดีงานแบบไหนเหรอคะเตือนใจน่ะพร้อมที่จะทำงานให้คุณอยู่แล้วบอกสักทีสิคะว่าจะให้ทำงานอะไรนางนกต่อใช้เสน่ห์และเรือนร่างของเธอเป็นประโยชน์กับงานที่ฉันจะสั่งให้เธอง่ายไหมล่ะตอนนี้เธอก็รู้ว่านักร้องชายในสังกัดของเราสู้อีกค่ายที่มีเจรินเป็นนักร้องนำไม่ได้ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกในไม่ช้าเธอก็รู้ว่าอะไรจะตามมาอ๋องั้นก็เลยมอบให้ฉันทำใช่ไหมล่ะเรื่องนกต่อล่อผู้ชายน่ะฉันชอบทำดีมากแล้วเมื่อไหร่ล่ะแผนการเป็นยังไงคืนพรุ่งนี้แผนการก็มีอยู่ว่าเมื่อจะรินร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยเธอก็ทำตัวเป็นแฟนเพลงไปดักรอพบเขาใช้เสน่ห์ยั่วยวนจากนั้นก็ให้ฉันพาเขาไปที่บ้านฉันใช่ไหมถูกต้องรู้ไหมว่าเธอทั้งสวยแล้วก็ฉลาดคือฉันอยากรู้ต่อไปว่าถ้าพานักร้องคนนั้นไปถึงที่บ้านฉันแล้วคุณจะให้ฉันอยู่กับเขา2-2นานแค่ไหนคุณน่ะมีห่วงฉันบ้างเลยเหรอคะห่วงสิทำไมจะมีแต่นี่มันเป็นเรื่องงานแล้วมันก็เป็นความลับด้วยนอกจากเธอแล้วฉันก็ไม่มีใครที่ไว้ใจได้แต่ว่าเธอจำไว้และเตือนใจเจรินมันเป็นนักร้องที่รูปหล่อเธออย่าไปหลงเสน่ห์มันก็แล้วกันรู้ไหมผมเนี่ยหวงคุณนะไปที่รักกลับไปเตรียมตัวแล้วคืนนี้ก็เป็นไปตามแผนไปได้แล้วเดี๋ยวค่ะไม่ทราบว่าคุณมีธุระอะไรครับได้เรียกดิฉันชื่อเตือนใจค่ะเป็นแฟนเพลงที่บ้านน่ะซื้อแผ่นเสียงคุณไว้ตั้งหลายแผ่นเลยค่ะขอบคุณครับร้องเพลงเสร็จแล้วจะกลับบ้านเลยเหรอคะเป็นห่วงแฟนหรือคะไม่ครับยังไงเหรอคือผมยังไม่มีแฟนครับเหรอคะอยู่ตัวคนเดียวแหมเหมือนกับเตือนใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรรับรองคืนนี้จรินจะไม่เหงาค่ะเตือนใจจะอยู่เป็นเพื่อนคุยกับคุณจรินจะดีเหรอครับก็ต้องดีสิคะไม่ต้องกลัวหรอกค่ะถ้าบ้านคุณไม่ว่างไปบ้านเตือนใจก็ได้ค่ะเตือนใจมีรถมาด้วยค่ะน่าไปนะคะตกลงครับงั้นไปกันเถอะค่ะรถจอดอยู่ทางโน้นไปเถอะค่ะจรินเร็วตามรถข้างหน้าไปครับถึงแล้วค่ะเชิญข้างในสิคะครับนี่แหละค่ะเป็นไงคะน่าอยู่ไหมคะกว้างขวางสะดวกสบายเดี๋ยวเตือนใจจะให้ดูรูปคุณจะได้รู้ว่าเตือนใจน่ะเป็นแฟนเพลงของคุณอ๋อนี่ไงคะรูปดูสิพอเตือนใจซื้อแผ่นเสียงของคุณน่ะห้างขายแผ่นเสียงน่ะก็แถมรูปของคุณมาด้วยว่าแต่คุณจรินจะดื่มน้ำหรือดื่มนมดีคะไม่หรอกครับผมไม่หิวขอบคุณถ้างั้นเตือนใจขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะครับแหมชุดนี้มันอึดอัดน่าดูเลยค่ะคอยประเดี๋ยวนะคะครับเตือนใจมาขอเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งผมว่าไม่ต้องก็ได้ครับเราแค่นั่งคุยกันเฉยๆเพราะว่าอีกสักประเดี๋ยวผมจะขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวสิคะใจคอคุณจรินน่ะจะปล่อยให้แฟนเพลงคนนี้นอนเงียบเหงาอยู่หรอคะมาสินั่งก่อนนะคะมานั่งคุยกันจะดีอย่าครับอย่า
สิคะขอเตือนใจแน่นๆผมว่าอย่าดีกว่านะครับเดี๋ยวใครจะมาเห็นเขามันจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับเห็นก็ช่างเขาอะไรก็มันเป็นเรื่องของเราสองคนนี่คะคนรักกันชอบกันอยู่ด้วยกันไม่เห็นแปลกนะคะจรินขาคือว่ามันไม่ดีนะผมขอตัวอะไรกันยังจะมาถามผมอีกคุณสองคนรู้ไหมว่าถ้าเรื่องนี้เปิดเผยไปชื่อเสียงของจรินจะต้องย่อยยับแต่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเธอเลยนะครับถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณถามเธอดูก็ได้นะครับเราสองคนยังไม่มีอะไรเกินเลยมากกว่านี้นะครับถ้าข่าวออกไปใครเขาจะเชื่อคุณผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ใครเขาจะเชื่อแต่ผมหรือว่านายอยากจะลองถ้าภาพมันหลุดออกไปรับรองว่าข่าวนี้มันจะเป็นข่าวใหญ่ที่น่าอับอายชิดพูดต่อสิภาพทั้งหมดมันอยู่ในกล่องนี้และถ้านายไม่ยอมทำตามเงื่อนไขของเราภาพทั้งหมดเหล่านี้ก็จะถูกส่งออกไปให้นักข่าวนายเข้าใจหรือยังถ้างั้นก็หมายความว่าเหตุการณ์ทั้งหมดของวันนี้มันเป็นแผนการของพวกคุณที่หลอกผมมาใช่ไหมผมไม่คิดเลยว่าในวงการขายแผ่นเสียงเพลงจะมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยผมเองก็เป็นนักร้องน้องใหม่ตัวเล็กๆผมไม่สามารถที่จะต่อกรอะไรกับพวกคุณได้ถ้าสมมติว่าผมยอมทำตามเงื่อนไขของคุณภาพเหล่านี้ก็จะไม่หลุดให้นักข่าวเห็นใช่ไหมครับถูกต้องเจริญนายนี่หัวไวดีนะถ้างั้นฉันจะพูดเงื่อนไขให้ฟังเงื่อนไขสั้นๆและเข้าใจง่ายก็คือนายจะต้องมาสังกัดอยู่กับบริษัทแผ่นเสียงของเราเพื่อเงินทองเราไม่เอาเปรียบนายถ้าตกลงรูปถ่ายในกล่องนี้ก็จะไม่ไปถึงมือผู้สื่อข่าวข้างนอกนี่แหละเงื่อนไขของเราคือว่าผมถือซะว่าเป็นการมาร่วมงานกันนะคะรินขาอีกอย่างกับบริษัททางโน้นน่ะรินก็ไม่ได้มีสัญญาผูกพันอะไรกันไม่ใช่หรือคะนะคะมาร่วมงานกับบริษัทเราดีกว่าใช่ถึงแม้ว่าผมกับบริษัทเราไม่มีสัญญาต่อกันแต่สัญญาใจกับลูกผู้ชายก็มีความสำคัญไม่ใช่หรือครับแต่ถ้ารินยอมทำตามเงื่อนไขของเรารินก็จะได้ผลประโยชน์มากกว่าบริษัทเก่านะคะชนะรินขาถ้างั้นผมขอเวลาคิดคืนนึงพรุ่งนี้ผมจะมาให้คำตอบได้พรุ่งนี้ให้คำตอบหวังว่าคืนนี้นายจะนอนคิดไตร่ตรองให้ดีอย่าลืมนะว่าชื่อเสียงของนายไม่ได้สร้างขึ้นมาง่ายๆหมดชื่อเสียงมันก็หมดทางทำมาหากินยอมเถอะค่ะปิ่นขาเสียงโฆษณาของนักการเมืองกิมลังพี่กลับมาแล้วดึกแล้วนะยังไม่นอนอีกเหรอก็นั่งคอยพี่อ่ะทำไมวันนี้ถึงกลับดึกนี่มันจะตีสองแล้วนะแล้วพี่ไปทำอะไรมาล่ะโทษทีนะวันนี้พี่คุยงานกันในห้างคนใหม่กิมลังพี่จะย้ายสังกัดใหม่บริษัทใหม่นี่ก็ให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงกว่าบริษัทเก่าอีกนะแล้วคะแต่ต้องร้องเพลงหลายที่แล้วก็ต้องกลับดึกมากกว่านี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องบ้านเรื่องช่องกิมลังอยู่คนเดียวแบบนี้จนชินแล้วค่ะตอนนี้ห่วงแต่ว่าวันหนึ่งกิมลังมีลูกขึ้นมาจะทำยังไงถ้าพี่ไม่อยู่บ้านกิมลังยังคิดไม่ออกเลยค่ะอย่าคิดมากนะจ๊ะถ้าถึงเวลานั้นพี่คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาค่ะกิมลังเชื่อพี่ลินThank you.
เสียเมืองเริงอยู่ที่ไหนคะบ้านเสียเขาอยู่ในซอย3ย่อนนั่นแหละคุณขอบคุณค่ะใครก็รู้ดีแล้วว่างานของเรานั้นจะพลาดไม่ได้งานครั้งที่แล้วนายก็เกือบพลาดดีนะที่พวกเราไว้ตัวทันซะก่อนมันอาจจะมีหนอนบ่อนไส้ใครทำไมนายถึงคิดอย่างนั้นนายสงสัยใครล่ะมันคนกันเองทั้งนั้นแต่ก็มีบางคนที่ไม่เต็มใจมานายกำลังหมายถึงจรินใช่ไหมเสียเข้าใจไม่ผิดแต่ฉันไม่อยากจะเชื่อว่าจะเป็นจรินแกมีเหตุผลอะไรนี่ผมมีเหตุผลครับอย่างแรกจรินไม่เต็มใจมาอยู่อย่างผมคนที่ถูกบังคับมาจะให้ซื่อสัตย์กับเราผมว่าถ้าจะยากผมสังเกตพฤติการของจรินมาเป็นปีแล้วสายตาผมไม่พลาดจรินรู้ว่าผมกับพวกเราขายของเถื่อนด้วยและผมก็รู้ว่าจรินกับเตือนใจมีอะไรกันเอาเป็นว่าฉันจะรับฟังไว้แต่บอกไว้ก่อนว่างานในครั้งต่อไปจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าสำคัญรายนี้ถ้าแกพลาดอีกแล้วก็ดับนี่เป็นโอกาสสุดท้ายเข้าใจไหมขอบคุณครับเสียที่ให้โอกาสผมขอให้เสียสบายใจได้เลยว่างานนี้ไม่พลาดผมสัญญาว่าผมจะทำงานให้เสียเต็มที่เสียเชื่อผมคุณมาหาใครครับเสียเมืองเริงค่ะอยู่ไหมคะอยู่ครับเชิญครับค่ะเอาละเอาเป็นว่าวันนี้ฉันเชื่อใจแกถ้างั้นแกก็กลับไปเตรียมตัวทำงานได้ครับเสียผมไปนะไปเดี๋ยวก่อนค่าแรงแกงวดที่แล้วขอบคุณครับผมไปนะครับเสียเสียครับว่าไงมีผู้หญิงมาขอคบรออยู่หน้าห้องนี้หรอกครับให้เข้ามาครับไปเดี๋ยวก่อนคือฉันมาหาเสียเมืองเริงค่ะผมเองครับสวัสดีค่ะเชิญนั่งสิค่ะขอบคุณค่ะมีธุระอะไรครับคือว่าดิฉันชื่อกิมหลังเป็นภรรยาของพี่จรินค่ะเป็นเมียเหรอเอ๊ะค่ะทำไมผมไม่เคยรู้มาก่อนจรินเขาก็ไม่เคยบอกด้วยแล้วที่คุณมาที่นี่มีธุระอะไรไม่ทราบแล้วทำไมคุณถึงมาที่นี่ดิฉันก็ไปถามจากร้านอาหารที่พี่จรินเคยร้องเพลงเขาก็บอกว่าอยู่ในซอยนี้ค่ะดิฉันก็เข้ามาเพื่อจะถามข่าวหาพี่จรินเพราะว่าพี่จรินไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันแล้วไม่รู้ว่าพี่เขาหายไปไหนค่ะจรินเขาไม่ได้มาที่นี่เขาไม่กลับบ้านหลายวันคุณก็คงจะลำบากแย่นะสินะค่ะพอพี่จรินไม่กลับบ้านดิฉันก็ไม่มีสตังค์จะใช้เราอยู่กันสองคนผัวเมียดิฉันก็ไม่มีอาชีพอะไรไม่มีพี่จรินสักคนก็ไม่มีเงินค่าเช่าบ้านไม่มีเงินค่าใช้จ่ายฉันเข้าใจฉันรู้ว่าเธอลำบากจรินเขาไม่น่าทำตัวเหลวไหลแบบนี้ยังไงจรินเขาก็เป็นนักร้องในสังกัดของผมก็ต้องช่วยเมียเขาช่วยคุณดิฉันขอขอบพระคุณค่ะนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆขอบคุณค่ะไม่เป็นไรคงต้องทำอะไรสักอย่างสิรินคะทานผลไม้นี่สิคะ
อร่อยนะคะมีแต่ผลไม้ที่รินชอบทั้งนั้นเลยค่ะทานสิคะผมรู้ว่าอร่อยแต่ว่าผมยังไม่หิวเดินจ้าผมมาอยู่ที่นี่หลายวันแล้วผมอยากขอกลับไปเยี่ยมบ้านสักวันสองวันแล้วผมจะรีบกลับมาหาเตือนนะจ๊ะเตือนจ๋าให้ผมไปเถอะนะไม่ได้จะกลับไปทำไมทรินกลับไปที่นั่นแล้วก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกทรินเคยบอกว่าไม่มีเมียยังไงล่ะแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงอ่ะเสียบอกว่าเป็นนักร้องจะบอกใครไม่ได้ว่ามีลูกมีเมียผมได้กิมลังเป็นเมียก่อนจะมาเป็นนักร้องในค่ายของคุณตอนนี้เรามีชีวิตที่สุขสบายแล้วคุณจะให้ลูกผู้ชายอย่างผมทอดทิ้งเมียที่เคยทุกข์ยากมาด้วยกันงั้นเหรอผมทำไม่ได้ใช่ทำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วจรินที่ฉันบอกให้นายปิดบังเรื่องการมีลูกมีเมียก็เพราะต้องการรักษาคะแนนนิยมของการเป็นนักร้องไว้เท่านั้นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นช่องทางให้แกมาหาเศรษฐาเลยกับเตือนใจคนของฉันเพราะว่ามันผิดแกไม่น่าทำถึงขนาดนี้เลยนะจรินเมื่อเช้าเมียแกก็มาตามบอกว่าแกไม่ยอมกลับบ้านฉันถึงรู้ว่าแกมาอยู่กับเตือนใจจรินแบบนี้เห็นทีว่าเราคงจะร่วมงานกันต่อไม่ได้เด็ดรับเสียนี่เป็นสัญญาที่ทำไว้ต่อกันเมื่อ3ปีก่อนวันนี้สิ้นสุดตามคำสั่งของเสียนักร้องตกกระป๋องอย่างแกบริษัทเสียเขาไม่เลี้ยงอยู่แล้วไม่ต้องมาทำหน้าเศร้าเชิญเสียครับทำไมทำกับผมแบบนี้ผมเคยเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงเคยทำเงินให้กับบริษัทของเสียมากมายแล้วทำไมเสียถึงทำกับผมแบบนี้ฟังนะจรินตอนนี้ชื่อเสียงของแกมันไม่มีแล้วไม่มีชื่อเสียงก็ไม่มีใครจ้างไม่มีเงินก็ไม่มีผู้หญิงไม่เชื่อก็ถามเตือนใจดูได้ถ้าแกเป็นนักร้องตกกระป๋องแล้วเตือนใจเขาจะเต็มใจอยู่กับแกหรือเปล่าทุกวันนี้ที่เขาอยู่กับแกก็เพราะเงินไม่เชื่อก็ถามเขาดูสิอย่าเข้าใจผิดนะว่าที่เขาอยู่เพราะเขารักแกมันจริงอย่างที่เสียพูดหรือเปล่าจริงค่ะเป็นอย่างที่เสียพูดมาทั้งหมดที่อยู่ไม่ใช่เพราะรักนะคะแต่เพราะต้องการเงินจากคุณมากกว่าไม่เคยคิดเลยว่าผู้หญิงอย่างคุณจะร่วมมือกับเสียคนนั้นมาทำลายความหวังและชีวิตของผมจนหมดสิ้นคุณมันสารเลวเกินใจฮะนี่ไม่เอาหน้าเดี๋ยวเจ็บใจ อย่าดิ้นสิแกจำไว้ด้วยนะว่าแกมายุ่งกับเตือนใจอีกแล้วจะหาว่าฉันไม่เตือนนี่ไม่ใช่การขู่แต่ถ้าแกไม่เชื่อคิดอยากจะลองของก็ได้รับรองศพเองไม่สวยแน่ดูวันนี้จะโชว์ตัวอย่างให้ดูสักหน่อยเดี๋ยวหามุมก่อนดิ้นนักเจอถึงหนึ่งยาหนึ่งสองสักสี่สามยาสักสี่ถึงแล้วบ้านมันเอาลงได้แล้วโอ้โดนสมองสมองเลยเอาเดี๋ยวโอ้จะหิ้วไปส่งหน้าบ้านโอ้โหโอ้ไปกลับเว้ยเอ๊ะเสียงอะไรพี่รินพี่รินพี่รินโธ่พี่รินกิมลาโธ่พี่รินเป็นไรคะใครทำอะไรพี่อ่ะบอกกิมลังสิคะตอนนี้
รักษาเนื้อรักษาตัวให้หายก่อนยกขึ้นบ้านกันเถอะกิมลังกิมลังพี่กลับมาแล้วฮะไอ้หนูทำไมมานอนอยู่นี่ล่ะแล้วพี่กิมลังล่ะกิมลังก็ไม่สบายเขาให้ผมมารอบอกพี่ผมรอจนหลับพี่ก็ยังไม่มาตอนนี้พี่เขาอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมครับขอบใจมากนะไอ้หนูนอนต่อดีกว่าสวัสดีครับผมมาเยี่ยมกิมลังคนที่มาโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้ครับอ๋อปลอดภัยแล้วครับผมหมายถึงแม่เด็กนะครับที่ปลอดภัยแต่ก็เสียเลือดมากกำลังให้เลือดอยู่แท้งลูกก็เป็นอย่างนี้แหละครับส่วนใหญ่แม่ก็จะรอดแต่เด็กนี่มักจะไม่รอดเลยครับขอบคุณครับหมอผมขอเข้าไปเยี่ยมกิมลังหน่อยได้ไหมครับได้เชิญสิจะออกไปคุยกับหมอหมอครับผมจะมีลูกอีกได้ไหมครับเรื่องลูกนั้นคงจะยากครับเพราะว่าภรรยาของคุณแท้งลูกและตอนนี้มดลูกก็ถูกตัดออกไปแล้วจึงท้องอีกไม่ได้ครับท้องอีกไม่ได้แล้วคุณหมอมีทางช่วยไหมครับผมจะต้องทำยังไงตอนนี้หมอก็ช่วยเต็มความสามารถอยู่แล้วถ้างั้นผมขอเห็นหน้าลูกครั้งสุดท้ายได้ไหมครับได้หมอเห็นใจคุณคุณอยู่รออยู่ตรงนี้ก่อนนะจันทนาช่วยไปเอาเด็กที่เพิ่งคลอดมาวานแล้วเสียชีวิตมาที่นี่หน่อยสิค่ะคุณหมอคุณคะมาแล้วค่ะขอบคุณนะครับลูกทำไมลูกผมถึงเป็นแบบนี้ผมไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้กันเหรอมันไม่ใช่เรื่องเวรกรรมอะไรหรอกครับมันเป็นอุบัติเหตุจากการทำงานก็เลยแท้งลูกซึ่งคนท้องไม่น่าทำได้หวังแต่ว่าข้าผ่าตัดข้าอยู่ยาเต็มที่เลยครับเรื่องนี้คุณหมอไม่ต้องเป็นห่วงขอเพียงให้ภรรยาของผมก็ปลอดภัยครับหมอเงินค่ารักษาพยาบาลหมอประเมินไว้ก็อยู่ราวๆ 4-5 หมื่นบาท
มันออกจากโรงพยาบาลค่อยจ่ายเตรียมไว้ให้หมอหน่อยนะครับกิมลังพรุ่งนี้พี่จะมาเยี่ยมใหม่นะค่ะพี่ดินไปก่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยฉันเป็นดาราแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ทำงานกับเสียอีกเพราะแกนั่นแหละรู้ไหมหลีกฉันจะไอ้เธอถึงเลือดเย็นนักกล้าตบฉันเหรอไม่ผู้หญิงอย่างเธอฉันคิดว่าแค่นี้มันน้อยไปเร็วมากแกออกไปจากบ้านฉันนะฉันไม่ไปจรินถ้าแกไม่ยอมออกไปฉันจะเรียกตำรวจมาลากคอแกไปซะเราสองคนไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกแล้วมีสิหญิงอย่างเธอสวยแต่รูปร่างใจดำเหมือนกาหาความจริงใจไม่ได้เกิดกลายเป็นสัตว์ไปแล้วรู้ไหมก็เพราะใครใส่หัวไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้รีบไปซะฉันไปแน่ไม่ต้องไล่แค่อยู่แค่คุยด้วยในวันนี้ฉันก็รู้แล้วว่าหญิงแบบไหนฉันจะควรจะเอามาเป็นเมียหญิงอย่างเธอจะเป็นเมียใครไม่ได้หรอกก็ไม่เห็นจะเป็นไรรู้ไว้นะคนอย่างฉันน่ะมีคนอยากได้อยู่ตั้งเยอะแยะยิ่งเป็นดาราก็ยิ่งมีเสียงอยากจะได้นักร้องตกกระป๋องอย่างแกฉันไม่เอาหรอกเตือนใจรู้ไหมว่าเธอมองความรักเหมือนกับเป็นของเล่นก็ใช่น่ะสิฉันไม่ได้โง่อย่างแกความรักสำหรับฉันมันไม่มีความหมายหรอกฟังและเตือนใจจำไว้นะสักวันนึงเธอจะเสียใจเตือนใจเธอรู้ไว้ด้วยว่าความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามเกินกว่าจะตีค่าเป็นเงินได้งั้นแกก็อยู่กับความรักต่อไปสิจะมาเรียกร้องอะไรกับคนอย่างฉันบอกแล้วไงสำหรับฉันเงินสำคัญกว่าความรักตามใจเดินเธออยู่กับมันไปเถอะเสียอยู่ไหมครับอยู่ครับคอยเดี๋ยวสวัสดีครับเสียสวัสดีคุณกลับมาหาผมทำไมคือผมอยากจะมาขอเงินเสียครับคุณลืมไปแล้วเหรอคุณทำอะไรกับผมไหมตอนที่คุณเริ่มมีชื่อเสียงคุณไปจากห้างผมพูดคุณก็ไม่ฟังพอคุณเดือดร้อนคุณก็กลับมาผมมาขอความเห็นใจจากเสียครับไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงมันอีกมันเป็นเรื่องเก่าผมกำลังเดือดร้อนแฟนผมเข้าโรงพยาบาลต้องใช้เงินจำนวนมากครับเสียผมคงช่วยคุณไม่ได้เสียครับช่วยผมด้วยเถอะครับอย่างน้อยๆผมก็เคยเป็นนักร้องอยู่ในห้างเป็นเสียงของเสียมาก่อนเสียช่วยผมด้วยนะครับก็บอกแล้วว่าผมไม่ช่วยคุณไม่ได้หรอกเสียครับได้โปรดช่วยผมด้วยนะครับทำไมผมจะต้องเจอแต่คนใจดำใจร้ายไม่นึกถึงที่ผมเคยช่วยเหลือพวกเขาบัดดิเตียชุขอโทษครับยกใครนักร้องตกกระป๋องทำไม
าขอเงินอยากจะให้สัก10บาทแต่ว่าเขาคงไม่เอาเก็บเถอะจรินผมช่วยไม่ได้คุณลองไปหาที่อื่นดีกว่าไปเถอะงั้นผมลาก่อนนะครับน่าสมเพชนะเตี่ยโลได้มาส่งให้ด้วยนะครับที่ไหนครับแค่นี้นะครับแบงครับเตี้ยจัดยาตามนี้แล้วไปส่งที่โกดังท้ายซอยเก็บเงินมาด้วยครับเตี้ยแต่ว่าขอสัก20เองเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเอาไปรีบไปแล้วก็รีบกลับมาครับเตี้ยไปได้แล้วคุณอามาทำอะไรเหรอตีให้เอายามาส่งคุณชายอยู่กับดังนี้อ๋อฉันรู้จักคุณชายก็อยู่ห้องชั้นบนมาสิฉันจะพาไปให้เข้ามาข้างล่างไม่ได้หรอครับจะรออยู่ตรงนี้เป็นหนุ่มเป็นแน่นกลัวไปได้ขึ้นมาฉันจะพาไปไปก็ไปแล้วจะหาว่าแบงค์กลัวคุณชายเนี่ยก็อยู่ห้องริมสุดขึ้นไปสิมนตรีใช่ไหมครับใช่ผมกำลังพูดครับฮะแบงค์ลูกชายเสียถูกผมจับตัวไว้นะเสียไม่อยากให้แบงค์ตายเสียจะต้องเอาเงินค่าถ่ายเงินสด 50,000 แล้วจำไว้ด้วยว่าอย่าเล่นตุกติกกับผมไม่งั้นจะได้ศพแบงค์กลับไปแทนนัดที่ไหนเมื่อไหร่เสียใจเย็นได้ตอนนี้เสียไปเบิกเงินสดเตรียมเอาไว้แล้วคืนนี้ผมจะโทรนัดหมายเสีย20:00 น.ตรงแล้วจากนั้นผมจะบอกสถานที่นัดหมายอีกครั้งหนึ่งผมขอเตือนเสียไว้ว่าอย่าเล่นตุกติกแล้วก็อย่าให้เรื่องนี้ถึงหูตำรวจเด็ดขาดไม่งั้นแบงค์ลูกชายเสียจะเหลือแต่ศพที่ผมไม่ได้ขู่นะเฮ้ยต้องเจอมีดมีดกับมันนะนี่โอ้ยโดดหลบทันอีนะโอ้ยโอ้ยไม่ถูกสักทีเอาเฮ้ยหนึ่งหัวตึ๊งหุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิวมีหลอดโอ้ย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 มึงทีกูมั่งแล้วอีนะอีนะอีนะโอ้ยงงงงสาหัสเฮ้ยยอดหันโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอ้าWhat?
นล้มอ่ะมันตายกำลังพูดครับขายอาวุธสงครามอย่างนั้นเหรอแล้วคุณจะให้ผมไปพบที่ไหนล่ะครับรู้จักวันนี้เลยเหรอครับถ้าอย่างนั้นก็ได้แล้วพบกันตามที่นัดหมายนะครับครับครับขอบคุณครับแล้วคดีข้าจะกลงนี่ล่ะใครจะทำขออนุญาตครับคือว่าสารวัตรพิชิตมาขอเข้าพบครับให้เขาเข้ามาได้แล้วพยานคดีข้ายัดกล่องที่มารอข้างนอกล่ะครับผมจะให้สารวัตรพิชิตเป็นคนสอบสวนแทนก็แล้วกันรับพ่อมหมอไม่เก่งเกือบแตกขอประทานโทษท่านด้วยครับนอนในความปลอดภัยก่อนสวัสดีครับท่านนั่งสิสารวัตรครับท่านวันนี้ผมนัดพยานคดีฆ่ายัดกล่องมาพบว่าเอิญสายข่าวให้ผมไปพบข้างนอกวันนี้เหมือนกันผมก็เลยจะให้คุณต้อนรับแทนผมสักหน่อยก็ไม่ใช่ใครหรอกก็พักพวกเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นแหละคุณก็รู้จักเขาดีนะถ้าอย่างนั้นผมว่าเราไม่ควรจะมีพิธีรีการกับพวกเขามากนะครับเพราะว่าเขาเป็นเพียงพยานเขาจะได้ให้ความร่วมมือกับเราเหมือนอย่างญาติมิตรนะครับเป็นนั้นว่าผมมอบให้คุณจัดการก็แล้วกันผมจะรีบไปแล้วรีบกลับดูแลเขาดีๆก็แล้วกันนะไปก่อนละสารวัตรสารวัตรกับผมก็เป็นเพื่อนกันนะแต่ทำไมสารวัตรพูดกับผมเหมือนกับว่าผมเป็นพวกผู้ร้ายยังไงยังงั้นล่ะผมไม่รู้เรื่องที่สารวัตรพูดผมไม่มีอะไรจะบอกคุณผมจะกลับเดี๋ยวเสียใจเย็นหน่อยสิผมก็ถามไปตามเรื่องตามสำนวนที่ผมได้รับมาผู้ต้องสงสัยรายนี้เคยทำงานอยู่กับคุณเราก็ต้องสงสัยว่าการจับตัวคนไปเรียกค่าไถ่นั้นคนคนเดียวจะทำได้หรือไม่มันไม่ใช่งานง่ายแต่เสียมนตรีเขาไม่ได้สงสัยอะไรคุณนะครับผมเข้าใจว่ามันเป็นวิธีการการทำงานของตำรวจอย่างคุณเสียครับผมเห็นใจเสียเรื่องของลูกชายเสียที่ตายแต่ผมไม่ได้ฆ่าถ้าหากคนร้ายเป็นจรินจริงคนที่ฆ่าก็ต้องได้รับโทษมันคงไม่เกี่ยวกับนายจ้างเก่าอย่างมันก็ถูกแต่ว่าที่ตำรวจเชิญเสียมาแค่อยากจะทราบเรื่องราวของจรินอย่างน้อยๆเขาก็เคยทำงานอยู่กับเสียมาก่อนเสียน่าจะมีเบาะแสให้เราได้บ้างเสียครับผมว่าถ้าจรินไม่ได้ทำงานกับเสียแล้วมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วเอาอย่างนี้เสียออกไปหาร้อยเวรข้างนอกให้ร้อยเวรบันทึกปากคำไว้ก่อนเสียก็เล่าเหมือนอย่างที่เราให้ผมฟังนี่แหละครับเสร็จแล้วเสียก็กลับบ้านได้ไม่ต้องรอแล้วครับสารวัตรขอบคุณสารวัตรที่เข้าใจผมผมเนื้อหากินสุจริตขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเสียตอนนี้กิจการขายแผ่นเสียงเพลงของเสียเป็นยังไงบ้างล่ะก็ดีครับไม่มีปัญหาดีครับเชิญครับเท่าที่ผมทราบมาสมัยก่อนเสียกับเสียเมืองเริงเนี่ยไม่ค่อยจะกินเส้นกันไม่ใช่หรือครับพอถามถึงนักร้องที่สุจริตดูเขาหัวเสียมากขึ้นเห็นท่าทางก่อนกลับไปมันฟ้องฉันใช่ผมมีปัญหากับเสียก็เรื่องจรินนี่แหละจรินเป็นนักร้องอยู่กับผมมาก่อนแต่เราไม่มีสัญญาอะไรต่อกันแต่พอจรินเริ่มมีชื่อเสียงเขาก็ไปจากผมก็ไปอยู่กับเสียเมืองเรืองนี่แหละเสียก็เลยสงสัยว่าการจับตัวเรียกค่าไถ่ครั้งนี้เป็นแผนของเสียเมืองเรืองอย่างนั้นเหรอก็ไม่แน่ใจวันนั้นจรินไปหาผมไปขอเงินแต่ผมก็ไม่ได้ให้เขาไป
พราะผมยังโกรธเขาอยู่ที่เข้าไปจับผมตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจรินกับเสียไม่ถูกกันแล้วดื่มเลยครับเสียแต่อย่างนั้นก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเสียเมืองเริงนะครับครับเตือนใจเชิญครับแม่กำลังคอยคุณอยู่พอดีครับจะขอความร่วมมือนิดหน่อยนะครับเรื่องอะไรคะถ้าทราบก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะยินดีขอบใจที่ความร่วมมือกับตำรวจคดีฆ่ายัดกล่องที่กำลังเป็นข่าวครึ่งโครมอยู่ตอนนี้มันสร้างความปวดหัวให้กับตำรวจมากกูตายเป็นลูกชายของเสียมนตรีเสียเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุจรินไปหาที่ร้านไปขอเงิน 50,000 บาทบอกว่าจะไปจ่ายค่ารักษาเมียที่โรงพยาบาลแต่เสียไม่ได้ให้ไปวันนั้นสังเกตเห็นว่าจรินมองหน้าแบงค์ลูกชายอย่างมีเล่ห์ไงก็เลยสงสัยว่าจรินจะเป็นคนร้ายเออแล้วตอนนี้คุณทำอะไรอยู่แล้วติดต่อกับจรินมากหรือเปล่าเป็นดาราหนังค่ะหนังกำลังจะฉายนี่ค่ะดูสิคะเล่มนี้ถ่ายขึ้นหน้าปกเป็นหนังฟอร์มใหญ่มากนะคะส่วนจรินดิฉันไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วค่ะก็ขอบคุณนะครับพอคุณไปเป็นดาราก็เลยทิ้งจรินใช่ไหมครับเอ๊ะพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงคะอ๋อก็คงไม่มีอะไรหรอกครับเสียเขากำลังเครียดเสียครับวันนี้มีพยานแค่นี้เสียจะกลับก่อนก็ได้นะครับเรื่องคนร้ายเสียไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวตำรวจเราจะดำเนินการสอบสวนไปตามขั้นตอนขอบคุณครับสารวัตรเป็นไรงั้นผมก็ลาก่อนครับครับขอบคุณนะครับค่ะเมื่อสักครู่เสียแกคงเครียดเรื่องลูกชายก็เลยพูดกับคุณดูแรงไปหน่อยนะครับมาคิดอีกทีดิฉันนึกออกแล้วนะคะว่าวันที่จรินไปหาฉันเขาบอกว่ากำลังต้องการใช้เงินจำนวนมากเขาบอกว่าไม่มีรายได้ไม่มีงานจะทำแต่ดิฉันไม่สนใจก็เราไม่มีอะไรกันแล้วนี่คะท่านสารวัตรแล้วนี่จรินก็คงจะไปหาเสียมนตรีขอเงินเขาใช่ไหมคะถูกต้องเสียเลยสงสัยยังไงล่ะดิฉันคิดว่าถ้าสารวัตรจะตามหาทำไมสารวัตรไม่ลองไปตามหาที่บ้านภรรยาของเขานะคะรู้จักบ้านเขาหรือเปล่าล่ะคิดว่าหาไม่ยากหรอกคะถ้าจะไปเราก็ให้สายไปสืบดูที่บ้านของจรินได้หรอกครับเดี๋ยวก็คงรู้สารวัตรครับสายสืบที่ไปบ้านจรินกลับมาแล้วครับพร้อมดีงั้นผมขอตัวไปคุยกับสายสืบก่อนนะครับมาดูครับถ้าอย่างนั้นเรียกดิฉันมาทำไมล่ะคะแหมรู้อย่างนี้ฉันไม่มาดีกว่าตาดูแลคุณผู้หญิงด้วยนะถ้าเขาจะกลับก็ไปส่งเขาด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะผมขอตัวก่อนประธานโทษครับจะกลับหรือยังครับผมจะไม่ไปส่งตามคำสั่งมันเรื่องของฉันฉันจะมาเองได้ฉันก็กลับเองได้จ๋าไม่ต้องมายุ่งกับฉันจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมาคงมาคืออะไรเจ้านายจ่าพอฉันหมดประโยชน์ก็ถีบหัวส่งฉันเลยฉันไปละไกรสวัสดีครับท่านสวัสดีคุณบอกผมว่ามีเรื่องของเสียเมืองเริงจะแจ้งให้ผมทราบอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายผมกลับใจอยากเป็นพลเมืองดีครับคุณมีอะไรจะบอกเกี่ยวกับเสียเมืองเริงบ้างตอนนี้ทางตำรวจเราก็กำลังจับตาดูพฤติกรรมของเสียอยู่เหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีไกรเสียให้มาตามไปพบบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับนายด่วนคุยเรื่องอะไรครับผมกำลังจะเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดเอาไว้ผมกลับมาแล้วผมจะไปหาเสียนะครับไม่ต้องห่วงผมไปไม่กี่วันก็จะกลับโชคดีนะไกรกลับมาแล้วก็มาหาฉันได้อ่ะจะรีบไปไม่ใช่เหรอครับสวัสดีครับสวัสดีRoar! Roar! Roar! Roar!
ไม่ได้แล้วต้องรีบไปกิมล่ะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ถ่วงเวลาตำรวจไว้นะพี่จะไปไหนเกิดอะไรขึ้นกับพี่อ่ะพี่ไม่ได้เจตนามันพลั้งมือกิมล่ะเชื่อพี่นะพี่ไม่ได้เจตนาฆ่าครับพี่ไปก่อนนะดูแลตัวเองด้วยพี่ไปแล้วสงสัยว่าจรินเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนก็เลยจะมาเชิญตัวไปสอบสวนสักหน่อยตำรวจเมื่อกี้เห็นนะจรินวิ่งไปท้ายไร่นะครับทำตัวมีพิรุธน่าสงสัยมวดรีบตามไปจับเป็นไม่ได้ก็จับตายได้เลยครับผมขอบใจนะหนูเอาเร็ว